สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการ10คำถามกับหมอเกสนะคะสาระความรู้ดีๆจาก Good Idea TV นะคะวันนี้มาพูดกันเรื่องกัญชากับการรักษายาเสพติดนะคะเช่นฟีนมอร์ฟีนเฮโรอีนโคเคนยาบ้านะคะภัยยาเสพติดนะคะเป็นภัยที่สำคัญมากเลยที่ทำให้เยาวชนนั้นถูกมอมเมานะคะแล้วก็ทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกายในผู้ที่เสพยาเสพติดในบทความเนี่ยเขาพูดถึงกัญชาในการรักษายาเสพติดได้อย่างไรกลไกยาเสพติดประเภทฟีนมอร์ฟีนและเฮโรอีนซึ่งเฮโรอีนก็จะมีฤทธิ์แรงกว่ามอร์ฟีนหลาย10เท่าและมันทำให้เกิดความเพลิดเพลินเคลือบเคลิ้มระงับปวดทำให้ผู้เสพตกอยู่ในวงวนของการติดยายิ่งติดเฮโรอีนมานานเท่าไหร่การที่จะเลิกนั้นก็สามารถทำได้ยากขึ้นแน่นอนว่าเมื่อขาดยาก็ต้องเผชิญกับอาการที่ทรมานแสนสาหัสนะคะคนที่ขาดยาเนี่ยมันจะมีอาการทางร่างกายเช่นน้ำตาตกขนลุกสั้นขึ้นไส้อาเจียนเวียนหัวท้องร่วงนะคะซึ่งถ้าขาดยาใน 3-4 วันแรกเนี่ยจะมีอาการทรมานเหมือนกับปวดลึกเข้าในกระดูกแขนขาลำตัวเหมือนหนามแทงนะคะเหมือนหนามทิ่มแทงรวมทั้งอาการนอนไม่หลับผวาและเครียดการบำบัดยาเนี่ยนะคะจะต้อง อยู่ในตระกูลเดียวกันนะคะก็คือยาเมทาโดนนั่นเองเหมือนกับว่าเอาหนามยอกเอาหนามบ่งค่ะนะคะตระกูลยาเมทาโดนเนี่ยมันจะเข้าไปค่อยๆแทนที่พวกเฮโรอีนฟีนมอร์ฟีนและเมื่อให้ในปริมาณในระดับนึงปุ๊บเขาก็จะมีการถอนยาออกนะคะจนให้ลดน้อยลงใช้เวลาประมาณ 14-21 วันหรือยาวกว่านั้นขึ้นกับว่าผู้เสพเนี่ยติดมานานแค่ไหนนะคะหลายรายนะคะต้องล้างพิษถึง45วันถึงจะเห็นผลแต่ว่าบางรายนะคะก็ไม่สามารถเลิกขาดได้และบางรายก็ติดยาเมทาโดนเสียเองนะคะก็คือเมื่อใช้ยาเมทาโดนในการถอนพิษแล้วก็กลับติดยาเมทาโดนเสียเองมันก็จะเป็นวงจรการเสพติดแบบนี้เรื่อยไปนะคะในกัญชาประกอบด้วยสารสำคัญที่เรารู้จักก็คือ THC นะคะหรือเตต้าไฮโดรแคนนาบินอลและสาร CBD ซึ่งสาร THC เนี่ยมันทำให้เกิดอาการทางจิตนะคะเคลิ้มทำให้ประสาทหลอนถ้าได้สาร THC มากๆก็ทำให้เสพติดได้แต่ในขณะเดียวกัน CBD หรือสารแคนนาบิไดอลทำให้รู้สึกผ่อนคลายแล้วไม่เสพติดไม่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท CBD จึงเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยลดในการติดยาเสพติดหรือว่าช่วยถอนพิษยาเสพติดเช่นฟีนมอร์ฟีนแล้วก็เฮโรอีนได้นะคะเพราะว่าการถอนพิษยาเสพติดฟีนมอร์ฟีนเฮโรอีนด้วยยาเมทาโดนก็คือการเปลี่ยนจากยาเสพติดเดิมมาเป็นยาเสพติดอันใหม่นั่นเองนะคะ CBD ทำให้ผ่อนคลายง่วงซึมระงับปวดนะคะแล้วก็ทำให้สามารถเนี่ยใช้ในการผ่อนคลายความกังวลความวิตกกังวลจากการเลิกยาเสพติดของพวกฟีนมอร์ฟีนแล้วก็เฮโรอีนได้นะคะดังนั้นเนี่ยนะคะในการเริ่มใช้นะคะเขาก็จะจัดมิลลิกรัมให้นะคะมิลลิกรัมของโดสแต่ละโดสเนี่ยนะคะตามผู้เชี่ยวชาญแนะนำนะคะการที่ผู้ป่วยเนี่ยถอนยานะคะจะรู้สึกไม่สบายตัวการใช้น้ำมัน CBD เนี่ยให้หยดใต้ลิ้นนะคะขนาด5มิลลิกรัมนะคะก่อนนอนรวมไปถึง3สัปดาห์นะคะการถอนพิษฟีนมอร์ฟีนเฮโรอีนจะมีมาตรฐานเดียวกันคือเริ่มต้นด้วยยาเมทาโดนมีทั้งเม็ดและแบบน้ำโดยอยู่ในรูปแบบยาน้ำเมื่อผู้ป่วยหยุดเสพให้บริหารยาเมทาโดนเนี่ยวันละ2ครั้งเช้าเย็นโดยทั่วไปเนี่ยใช้ 60-80 มิลลิกรัมสำหรับผู้ติดเฮโรอีนหรือว่าผงขาวชนิดฉีดกรณีเสพติดแบบสูบอาจจะลดความเข้มข้นของเมทาโดนเหลือ 40-60 มิลลิกรัมตามความเหมาะสมการลดหรือถอนยาเมทาโดนจะเริ่มประมาณวันที่5โดยลดลงประมาณ5มิลลิกรัมเมื่อครบ4วันแรกจากนั้นทุก2วันให้ลดเหลือ5มิลลิกรัมนะคะก็ลดลงมาเรื่อยๆนะคะตามแพทย์แนะนำเมื่อลดมาละ30มิลลิกรัมผู้ป่วยจำนวนหนึ่งจะเริ่มมีอาการรู้สึกถอนยาและรู้สึกไม่ค่อยสบายระยะนี้นะคะสามารถใช้น้ำมัน CBD ได้โดยใช้ชนิดแบบหยดใต้ลิ้นขนาด5มิลลิกรัมก่อนนอนร่วมไปได้เลยนะคะและตั้งแต่วันที่17-18เป็นต้นไปให้ทยอยลดปริมาณยาเมทาโดนลดลงเหลือ5มิลลิกรัมทุก2วันและสามารถปรับเพิ่มน้ำมัน CBD จาก5มิลลิกรัมเป็น10มิลลิกรัมได้หรือมากกว่านั้นตามความเหมาะสมให้เพียงพอที่จะระงับอาการได้นะคะสามารถปรับโดสขึ้นมาได้เลยเมื่อถึงวันที่27-28หรือเกือบครบเดือนเนี่ยนะคะก็สามารถถอนยาเมทาโดนออกจากร่างกายได้อย่างสมบูรณ์เลยดังนั้นจำไว้ว่าการถอนยาเมทาโดนต้องค่อยๆถอนออกนะคะไม่ใช่แบบถอนปุบปับและให้คอมเพนเซตหรือว่าตัว CBD เนี่ยเข้าไปในร่างกายแทนนะคะยิ่งกว่านั้นนะคะเมื่อครบ30วันแล้วนะคะก็ทยอยค่อยๆลดน้ำมัน CBD ลงไปเรื่อยๆเช่นกันนะคะผู้ป่วยเนี่ยจะไม่มีอาการถอนหรือว่าลงแดงหรือว่ามีอาการขาดยาอีกเลยน้ำมัน CBD จำเป็นต้องเลือกมาตรฐานนะคะของไม่ว่าจะมาจากผู้ผลิตที่ได้มาตรฐานหรือมาจากกระทรวงสาธารณสุขนะคะให้มีความปลอดภัยและมีมาตรฐานที่ดีดังนั้นเนี่ยการใช้ CBD จึงเป็น
การตอบโจทย์นะคะในการถอนพิษเฮโรอีนฟินมอร์ฟีนแล้วก็ยาเมทาโดนได้นะคะยาเสพติดประเภทฟินมอร์ฟีนเป็นยาเสพติดที่รุนแรงมากนะคะเมื่อ เกิดอาการติดยาหรือว่าลงแดงเนี่ยเขาจะปวดมากและนอนไม่หลับ CBD ก็สามารถช่วยลดปวดแล้วก็นอนหลับได้นะคะน้ำมัน CBD ไม่เสพติดนะคะก็สามารถหยุดได้โดยไม่รู้สึกกระวนกระวายหรืออะไรนะคะสามารถหยุดได้เลยโดยค่อยๆลดปริมาณตามที่พูดไปนะคะแล้วก็ไม่กดศูนย์การหายใจเหมือนพวกมอร์ฟีนหรือว่าฟินนะคะมอร์ฟีนกับฟินเมื่อใช้ไปนานๆเนี่ยนะคะมันไปกดอาการหายใจและทำให้หัวใจเต้นช้าลงนะคะความดันตกนะคะดังนั้นไม่ควรใช้ยาเกินขนาดแม้กระทั่งผู้ที่ใช้มอร์ฟีนเช่นกัน CBD ก็ช่วยผ่อนคลายนอนหลับระงับปวดได้และ CBD นะคะไม่ใช่ยาเสพติดและไม่ผิดกฎหมายสามารถพกพาติดตัวและใช้ได้ง่ายเช่นกันนะคะในประเทศสหรัฐอเมริกานะคะในรัฐโคโลราโดและวอชิงตันดีซีเนี่ยได้ประกาศให้กัญชาเปลี่ยนมาเป็นกัญชาทางการแพทย์เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีอีกหลายมลรัฐทยอยประกาศกฎหมายออกมาในลักษณะกัญชาทางการแพทย์นะคะดังนั้นนะคะการใช้ CBD จึงตอบโจทย์ในการที่จะใช้ในการเลิกยาเสพติดนะคะประเภทฟินมอร์ฟีนยาบ้าเฮโรอีนต่างๆนะคะก็ใช้ให้ได้มาตรฐานตามคำแนะนำของการแพทย์แล้วก็สามารถใช้ได้อย่างปลอดภัยโดยไม่เสพติดเช่นกันสำหรับวันนี้นะคะสาระความรู้ดีๆนะคะจาก Good Idea TV นะคะต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ